สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมิสแกรนด์ของเราน้องปลานั่นเองสวัสดีค่ะกล่าวถึงงานวันนี้ก่อนก็วันนี้นะคะก็จริงๆแล้วอ่ะเป็นนานมากๆที่เพิ่งได้มาการแถลงข่าวของมิสแกรนด์แต่ละจังหวัดเพราะว่าเราห่างหายไปนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่เขาได้มาร่วมเชิญเราให้มาเรามาเป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้ก็ดีใจมากๆอลังการมากเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่ามิสแกรนด์กรุงเทพเนี่ยมีคู่แข่งแล้วก็แบบคนน่ากลัวเยอะมากเลยเราแอบลุ้นอยู่ว่าใครกันที่จะได้เพราะเป็นแบบหัวเมืองหลักของกรุงเทพอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันแข่งขันกันสุดฤทธิ์มากเลยค่ะแล้วก็อยากจะดูมาอยากมาดูมากๆเพราะว่ามันตื่นเต้นที่สุดเลยเชื่อว่าทุกคนก็ติดตามเหมือนกันค่ะพูดถึงนะฮะมิสแกรนด์ปีนี้นะก็จะประกวดเดือนเมษาแล้วอยากฝากกำลังใจและข้อคิดเล็กๆในการเตรียมตัวประกวดครั้งนี้จริงๆแล้วนะคะบิวตี้สแตนดาร์ดเนี่ยรู้กันอยู่แล้วก็คือต้องสวยหุ่นดีสมองดีทุกอย่างแต่อย่างที่เก่งที่สุดและเด่นที่สุดคือกลยุทธ์ในการเล่นเกมในการเข้ากองคุณต้องไปหามาค่ะว่าคุณเนี่ยจะทำยังไงให้พี่นวัดเนี่ยให้มงคุณให้ได้เพราะทุกคนสวยหุ่นดีสมองดีกันทุกคนแต่มันต้องมีสิ่งที่แตกต่างว่าเขาจะให้มงคุณนั้นคุณต้องทำอะไรวางกลยุทธ์ให้เป็นค่ะได้เลยพูดถึงเยาวชนนะฮะน้องๆนะฮะที่อยากเป็นนางงามที่มาประกวดของมิสแกรนด์ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างจริงๆแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบเนี่ยเชื่อว่าน้องๆเตรียมตัวมาค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วหนึ่งเลยเนี่ยต้องออกกำลังกายเพราะว่าชีวิตเราต้องออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้ค่ะเราต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้หญิงสวยที่จะมาทำหน้าที่นางงามต้องมีความรู้ด้วยเป็นตัวแทนที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างให้คนทั้งโลกได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาตรงนี้มาด้วยไม่ใช่สวยแต่พูดปุ๊บตายใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากตรงนี้ด้วยหลายๆคนไม่ใช่แค่สวยเดินดีจบนะไปหาความรู้มาและทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณะต้องดีด้วยฝากไว้ตรงนี้ค่ะพูดถึงเยาวชนนะฮะมีการเรียนออนไลน์ตอนนี้นะฮะในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของมิสแกรนด์อยากฝากให้กำลังใจน้องๆก็จริงๆแล้วการเรียนออนไลน์เข้าใจเลยนะคะครูปาก็สอนออนไลน์เหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งเนี่ยสามารถปรับตัวและเข้าหากันได้แล้วมันจะสนุกได้อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจก่อนแล้วก็ตั้งใจในการเรียนออนไลน์มันจะมีทริคสนุกๆอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอแค่ให้เปิดใจอย่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันเข้าไม่ถึงครูปาลองมาหมดแล้วมันสนุกมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองหาวิธีการสอนหรือวิธีการเรียนแบบใหม่ๆดูค่ะครับพูดถึงตอนนี้ของน้องปลาบ้างผลงานนะฮะแล้วก็ช่องทางการติดตามค่ะก็สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลย IG TikTok Facebook นะคะ#จริตครูตุ้ยครูปาค่ะใครที่อยากจะมาพัฒนาความสวยบุคลิกภาพให้ดีมาที่ชาร์ปสตูดิโอได้ค่ะได้เลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ